بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีโอกาสพบกันถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาห่างแต่ว่าที่ดีที่สุดก็คือมีการเรียนการสอนอยู่หลายปีแล้วเป็น10ปีแล้วนะครับบางครั้งผมก็มานอนตรงนี้แหละนอนกับรอมฎอนนอนกับฟุตกรนะครับเช้าก็ไปส่งผมนู่นบางมดหนุนพุทธบูชาพี่น้องครับในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้จะเป็นคนดีหรือว่าคนที่ผินหลังให้กับศาสนาก็ตามทุกคนยอมรับว่าเราคือคนสองโลกเราต้องกลับแล้วก็การดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้ถ้าเราไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยนะครับมันจะอยู่ยากมากถามว่าไม่เข้าใจศาสนามันอยู่ยากอย่างไรอ่ะก็เวลาอัลลอฮ์ได้ให้กับคนกาฟิรีนเราก็จะไปอิจฉาเขาอีกเรานี่เป็นมุสลิมแท้ๆละหมาดไม่ขาดไม่เคยตัดญาติขาดพี่น้องแปลคำว่าอีดก็รู้เพราะคำว่าอีดนี่บางคนแปลไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจบางคนอายุ70แล้วเนี่ยอีดมาตั้งร้อยนึงละนะทั้งอีดินอัฎฮาและอีดินฟิตรีก็ยังไม่รู้ความหมายอีกแต่งตัวยังรอเลยครับไปเนาะไปที่มุศอลลาใส่น้ำหอมยังดีแต่ใจไม่หล่อไม่กล้าที่จะไปคืนดีกับพี่กับน้องไม่รู้คำหมายว่าอีกเนี่ยอีกแปลว่าอะไรกลับไปคืนดีกับคนที่เขาเกลียดเราพี่น้องอายุ70แล้วยังแปลอีกไม่ได้นี่อันตรายนะพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นพี่น้องครับถ้าการดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้อยู่อย่างไม่เข้าใจศาสนานี่อันตรายมากๆนะจะไปอิจฉาริษยาคนกาเฟรนะอาจบางครั้งก็ถึงกับบ่นอัลลอฮ์ก็ได้ใช่ไหมล่ะทำไมล่ะเราเป็นมุสลิมทำทุกอย่างที่อัลลอฮ์ใช้ใช่ครับภาพนอกเนี่ยใครก็เห็นแต่ข้างในใครจะรู้อ่ะนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นเพราะนั้น
ปัญหาที่จะเคลียร์จบทั้งหมดเนี่ยพี่น้องครับคือปัญหาเรื่องเข้าใจศาสนาพี่น้องจำเอาไว้ผมต่อให้บ้านเท่านี้สองชั้นข้างล่างสามครอบครัวข้างบนสามครอบครัวต่อให้มีปัญหาระดับไหนยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ช่างเอาอิสลามมาเป็นกฎในการดำเนินชีวิตและเคลียร์ลงล็อกใช่ไหมครับพี่น้องฉะนั้นถ้าเราเป็นคนช่างคิดเป็นคนช่างวิเคราะห์พินิจพิจารณาสักหน่อยเนี่ยง่ายเลยพี่น้องยังไงอ่ะถ้าอัลลอฮ์ลงวาฮีมาใหม่เอาไหมล่ะเอ็งอิจฉาริษยาคนกาเฟรจะให้อัลลอฮ์ให้กับเราเหมือนกับให้กับกาเฟรเอาไหมพี่น้องรู้ไหมว่าอัลลอฮ์ให้กับกาเฟรนะให้ยังไงให้แค่โลกนี้เท่านั้นเอาใช่หรือเปล่าล่ะอาคิเราะห์เอาอะไรอ่ะวันที่คนพวกนี้ไปเสนอตัวกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกเฮ้ยความสุขในดุนยาแกเอาไปหมดแล้วล่ะวันนี้ก็เอาอาซาบไปเอาไหมล่ะจะให้อัลลอฮ์ให้กับเราเหมือนกับให้กับกาเฟรเนี่ยก็คนไม่ใช่น้อยนะครับพออัลลอฮ์ให้เยอะๆอันนี้ของฉันอันนี้ของฉันอันนี้ของฉันเราไม่ได้รู้เลยหรือว่าอัลอัมวาลวันอาลาดวะดาอิอ์ลูกก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีของฝากจากอัลลอฮ์ก็ฝากเรามาชายจะไม่รู้เรื่องรู้ราวพี่น้องครับโทรกิงกังไปบ้างซอย59บริจาค500ผมอยู่ทุกสถานีครับจะได้ชื่นใจนะเคยฟังหรือเปล่าล่ะ1ดีนาทแซงหน้า 100,000 นะเคยฟังนะไอ้ขวนมี 100,000 บริจาค100ไอ้ขวานี่มี2ดีนาทบริจาคไปครึ่งหนึ่งแสนหน้า 100,000 พี่น้องเพราะนั้นที่มีการเรียนการสอนเนี่ยพี่น้องครับมัจลิสอิลมีสำคัญกว่ามัจลิสใดๆในโลกดุนยาพี่น้องจำเอาไว้ถ้าผมจะถามพี่น้องว่าสังคมที่มาเลวร้ายกันอยู่ทุกวันนี้อะไรเป็นต้นเหตุอะไรเป็นต้นเหตุผมเอาคำพูดจากซอฮาบะห์ครับพี่น้องท่านอาลีบินอบีตอลิบบอกว่าสังคมจะดีหรือจะเลวขึ้นอยู่กับคนสองกลุ่มหนึ่งอิหม่ามสองวาลียุลอัมรพี่น้องว่าจริงไหมแล้วบิดอะห์มันสอนอยู่ไหมล่ะพี่น้องพี่รับรู้ไม่สนใจไม่ใช่ปัญหาครับพี่น้องไม่รับรู้ไม่สนใจเนี่ยแต่ลูกหลานของท่านจะอยู่ยังไงหลังจากท่านจบชีวิตไปแล้วเขาจะอยู่กันยังไงวิกฤตมันจะหนักกว่านี้ไหมให้เจ้าพิจารณาแล้วก็ติดตองฉะนั้นที่เราจะต้องปฏิบัติในเรื่องราวของศาสนาที่เราจะต้องศึกษาและให้เข้าใจเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเพื่อจะทำอิบาดะห์ให้เป็นอิบาดะห์ใช่หรือเปล่าบางคนสอนลูกเออมึงเขาละหมาดมึงก็ละหมาดก็เข้าไปมีไม่คำพูดของพ่อแบบนี้เขาบวชมึงก็บวชตามเขาไปก่อนแล้วกันคุยกันเหมือนกับคนไม่บวชละหมาดยับยั้งอะไรไม่เลยเพราะไม่ศึกษาไม่เรียนรู้พี่น้องเครื่องบินตกจำได้ไหมวันซื้อเนี่ย9คนบาซินสะ60มันไปลงกายาไหนอ่ะเครื่องบินตกลงกายาไหนความเจริญลงกายาไหนบอกในกุรอานหมดแล้วอัลไคลวัลบิกอลวัลฮามิรลิตารกบูฮาวะซีนะตันวะยัคลุกุมาลาตะลามูนอัลลอฮ์บอกมาก็ดีลาก็ดีล่อก็ดีมาเอาวิธีสัตว์ตระกูลสูงส่งมาราคาเป็นล้านลาก็ดีล่อก็ดีแกไว้ขี่ทำงานเอาไว้ใช้ต่อไปอัลลอฮ์จะสร้างในสิ่งที่เจ้าไม่รู้เอ้าไอ้บังคุยกับฉันเมื่อร้อยปีอาจารย์อบิดินเว้ยเดี๋ยวเราไปมักกะเครื่องบินเว้ยเขาว่าผมบ้าไหมแล้วเนี่ยมือถือเดี๋ยวไม่ต้องใช้สายแล้วเว้ยเดินไปไหนก็
นั่นได้เฮ้ยบ้าแล้วมึงอัลเลาะห์บอกว่าในกุรอานวิเคราะห์สิครับวิเคราะห์สิครับพี่น้องแล้วท่านจะเห็นภาพฉะนั้นหัวข้อในวันนี้พี่น้องครับแสวงหาริซกีกับแสวงหาทางนำเนี่ยอะไรสำคัญก่อนอะไรสำคัญกว่าพี่น้องฉะนั้นยะกูลูชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์ รอฮิมะฮุลลอฮ์ ฟะฮายะตุลอับดิ อิลาซุอาลิฮาซิลฮิดายะห์ ดะรูรีรอตุน ดะรูรียะตุน ฟีซะอาดะติฮิ วะนะญาติฮิ วะฟะลาฮิฮิ พี่น้อง ความต้องการของเบาที่จะขอฮิดายะห์นี้เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่จะทำให้เขาได้รับกับความผาสุกทางรอดพ้นและชัยชนะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์วะมัยยัตตะกิลลาฮะยัจญะอัลลอฮูมักรายาใครก็ตามยำเกรงต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จะเปิดทางออกวะยัรซุกุมินไฮซุลายะห์ตะซิบจะประทานริซกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนมนุษย์ส่วนใหญ่ร้อยละ90ริซกีที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็คิดว่าสตังค์และไอ้สิ่งที่สัมผัสได้ปัจจัยต่างๆคนส่วนใหญ่จะคิดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ป่ะพี่น้องใครยำเกรงต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จะเปิดทางออกวะยัรซุกุมินไฮซุลายะห์ตะซิบจะประทานริซกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนเฝ้าขออัลเลาะห์ลูกติดน้ำท่อมอีกคนนึงไม่ละหมาดเอ๊ดูทีวีไปดูทีวีมาลองสัก50บาทเว้ยเฮ้ยถึงนี้อีก50ไปเจอทีมเอาอีก50เจอยาตีมอีก50ทำไปทำมาหยุดไม่ได้แล้วเว้ยเพิ่มเถอะเป็นร้อยหนึ่งวันละร้อยทำไมผมจำไม่ได้ล่ะคู่ขวานะวันละ400ใครเข้าก็ช่างที่เขาบริจาคได้นะเพราะอะไรเขาหัดทีแรกน้อยๆพอรักแล้วเอาไปเลยบริจาคไปบริจาคมาแม่ฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์นะว่าฉันจะเลิกน้ำกระท่อมแม่ฉันสาบานกับอัลลอฮ์นะว่าฉันจะตื่นละหมาดซุบฮ์โดยไม่ให้ต้องแม่เรียกลูกจะดีหรือจะเลวขึ้นอยู่กับใครครับตอบพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่คนอื่นไม่มีสิทธิ์นั่นทีหลังแต่ทุกวันนี้มาได้กินข้าวร่วมกันใช้ป่ะบ้างแกงแกะต้องใครเข้ามันก็ไปกินก็แล้วกันนี่คือสังคมทุกวันนี้ถ้าเราไม่เตรียมในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลเลาะห์นะพี่น้องลูกหลานเราจะอยู่อย่างไรในวันที่เรากลับคืนไปสู่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นที่ผมบอกเมื่อกี้นี่ไงที่บอกว่าไอ้เครื่องบินที่มันตกนะพี่น้องและคนที่ไม่ได้ขึ้นไปคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหด่ากันกระจายเลยที่สนามบินพอขึ้นไปได้ครึ่งชั่วโมงเครื่องบินลำนั้นตกครับพี่น้องตกแล้วมันไปตกลงอายะไหนอะฮะตกแล้วน่ะเครื่องบินน่ะไปตกลงอายะไหนอะกุติบาอะลัยกุมุลกิตานวะฮุวะกุรฮุลละกุมวะอะซาอันตุฮิบบูซัยอันฟะวะซัรุลละกุมวะอาซาอันตักรฮูซัยอันฟะวะไครุลละกุมวัลลอฮุญาลามูวะอันตุมลาตะละมูนสงครามได้ถูกกำหนดบนพวกท่านแล้วโดยพวกท่านคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับฉันเลยออกรบสงครามถ้าตายก็ตายในสนามรบไม่ชอบอยู่กับลูกกับเมียดีกว่าพี่น้องครับคนหนึ่งที่ไม่ได้ขึ้นเครื่องบินบาซินไปใช่ไหม
ครื่องบินตกตายหมดเลยเหลืออีกคนหนึ่งเข้าแถวแล้วแถวมันยาวเช็คอินไม่ทันด่าเละเลยเจ้าหน้าที่ด่าเจ้าหน้าที่พอดูอีกครึ่งชั่วโมงทางการบอกว่าเครื่องบินลำนี้ตกนี่ไงท่านคิดว่าเป็นสิ่งดีสำหรับท่านที่ท่านมาได้ไปนะมันไม่ดีเลยแต่สุดท้ายพอเครื่องบินตกอ่ะใครอ่ะนี่ไงพี่น้องฉะนั้นสรุปว่าอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นกับเราหนึ่งไม่บาลาก็เป็นเนียมัดแต่คนที่จะคิดได้นั้นต้องเป็นคนที่อ่านกุรอานแล้วก็ติดตองต้องเป็นคนที่อ่านกุรอานแล้วก็วิเคราะห์พี่น้องไปเปิดดูสิครับในซูเราะห์ยูนุสอายะห์ที่100อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าใครก็ตามที่อ่านกุรอานแล้วไม่ติดตองเราจะลงโทษคนกลุ่มนี้พี่น้องครับถามว่าเวลาเราโดนบาลาหนักๆเนี่ยนะเวลาเราโดนบาลาหนักๆเนี่ยเรายิ้มรับกับบาลาอันนั้นถามว่าเป็นเนียมัดไหมฮะบาลาโดนกับเราหนักๆเนี่ยไม่ปีกปากเลยอดทนอย่างเดียวเนี่ยเนียมัดใหญ่หลวงไหมผมถามแต่ท่านจะต้องเวอ่านแบ่งเวลาฟังแบ่งเวลาอ่านแบ่งเวลาวิเคราะห์ในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์ไม่อย่างนั้นเราจะเป็นคนอย่างนี้ไม่ได้ฉะนั้นพี่น้องครับเหตุที่จะทำให้เราลากเราเข้าไปอยู่ร่วมกับฟิตนะห์ด้วยมี4อย่าง1ความรู้น้อย2เนรคุณอัลลอฮ์3ไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องคิดดูครับทุกวันนี้ไม่ว่าลูกใครไม่ว่าลูกอาจารย์ระดับไหนทั้งนั้นแหละอย่ามาพูดเลยหนักใจด้วยกันทั้งสิ้นแต่พี่น้องครับเรายอมไหมว่าทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งตัวเราที่มีอยู่ทุกวันนี้ของใครอย่าเสนอตัวว่าเป็นของฉันนะท่านพลาดใหญ่หลวงเลยว่าอัมฟิกูมิมมาญาละกุมมุสตักละฟีนาฟีท่านทั้งหลายจงบริจาคเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของและคนที่มีเป็น10ล้าน20ล้าน30ล้านน่ะคิดเอาเองถ้าไม่จ่ายเป็นทางขอร้องคนเหล่านี้น่าสงสารไหมครับน่าสงสารไหมครับวันนี้หลานเสียผมมานี่ธรรมดามาถึง3โมงก็ไปช่วยเขาห่อหลานน้ำตาคนแก่มันไหลครับดูหน้าตาสดใสอ้วนท้วนดีไม่ให้ใจเลยพี่น้องเราจะทำยังไงในวันที่เราถูกดึงวิญญาณออกจากร่างนั้นหรือก่อนที่จะถูกดึงวิญญาณออกจากร่างนั้นดีอกดีใจการเจ็บครั้งนี้อาจจะถึงอายันถ้าเรารวมทำกันคนดีมาตลอดเวลาเนี่ยพี่น้องเราจะไม่เสียใจเลยเราจะดีใจที่จะไปรับเนี่ยมันในกูโบถ้าการดำเนินชีวิตของเราไม่ได้แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์เลยเพราะเราไปคิดว่าไอ้ริซกีนะต้องเป็นสตังก็งกเรื่องของสตังอย่างเดียวพี่น้องเมื่ออัลลอฮ์ประกันแล้วเนี่ยอัลลอฮ์เคยผิดสัญญาเราไหมผมถามว่ามารับบุกบิซัลลามินลิลอาบิดไม่มีหรอกพระเจ้าของเจ้านั้นจะซอเลมต่อเบาของพระองค์ไม่มีครับพี่น้องเพราะฉะนั้นการแสวงหาทางนำการแสวงหาฮีดายะเป็นเรื่องดอรูรีย์ตนจำเป็นเร่งด่วนเราจะได้รอดพ้นในวันที่เราถูกดึงวิญญาณออกจากร่างบิคีลาเป็นบิคีลาฟิฮายะติฮิอิลาริซกีวันนัสรแตกต่างกับต้องการเรื่องริซกีหรือชัยชนะฟะอินนัลลอฮะ
ยารซุกุฮูอัลลอฮ์ประทานริซกีให้พี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์จริงๆนะพี่น้องครับเราซอฮาบะห์นี่ก็พูดยังไงรู้มั้ยฉันให้ได้ขอฉันพอแล้วริซกีนี่มันต้องมาตรงเวลาเป๊ะเชื่อมั้ยขอไปเถอะไม่ต้องไปเศร้าซีอัลลอฮ์และการเศร้าซีและรีบขอนี่ถูกห้ามไหมขอสิครับริซกีจะมาตรงเวลาเป๊ะเลยอัลลอฮุอินนีอัสอะลุกันฮุดาวัตตุกาวันอัฟาบวันยีนะทำไมเอารวยมาไว้หลังสุดตอบครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าเราอยู่อย่างเข้าใจในเรื่องของอากีดะห์บาลามาโดนเรายิ้มรับพี่น้องการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้คนคนหนึ่งโดนแต่บาลาโดนแต่ความไม่สมหวังไม่ใช่อัลลอฮฺเกียรติใช่หรือเปล่าครับการที่อัลลอฮฺให้คนนู้นให้คนนี้มากมายแก่กองไม่ใช่ว่าอัลลอฮฺยินดีให้พี่น้องรู้ไว้ด้วยและมันคืออะไรพี่น้องอัมฮัซิบะตุมอันตะดะกุลุนยันนะตะท่านคิดหรือว่าท่านจะเข้าสวรรค์อันนี้เป็นอิบติฮามเป็นคำถามคิดหรือว่าใครจะเข้าสวรรค์ฟะลัมมายะติกุมมัสลุลลซีนะคอลามินกับลิกุมมัสซัตฮุมุนบะซาอูวัดดอรอวะซุนซิลูฮัตตายะกูลัรรอซูลวัลลซีนาอามะนูมะฮูมะตานัสรุลลอฮ์อะลาอินนานัสรุลลอฮิลกอรีบท่านคิดหรือว่าท่านจะเข้าสวรรค์กะลัมมายะติกุมมัสลุลลซีนากอลามีกับลิกุมในเมื่อว่าแบบอย่างของกลุ่มชนที่ล่วงลับจากเราไปแล้วที่เขาโดนกันน่ะแกโดนแล้วหรือยังเราซอฮาบะห์เขาต้องตื่นมาเที่ยงคืนไม่มีอาหารกินเอาหินผูกท้องเรานี่เปิดไม่ได้ตู้เย็นต้องเรียกคนมารอก่อนเดี๋ยวไก่มันจะร่วงใส่ตีนคนเหล่านั้นถูกสอบในเรื่องความจนเราถูกสอบในเรื่องความรวยใช่หรือเปล่าครับพี่น้องฉะนั้นเราจึงถามแบบอย่างของปุถุชนที่ล่วงลับจากพวกท่านไปแล้วเนี่ยแกโดนแล้วหรือยังมัสซัตฮุมุลบะซาวัดดอรรอวะซุนซิลูได้พบกับความเจ็บปวดความระทมทุกข์ความขมขื่นความวุ่นวายฮัตตายากูลรอซูลจนกระทั่งรอซูลวัลลซีนาอามะนูและบุคคลที่อีหม่านร่วมกับท่านรอซูลกล่าวว่ามาตานัสรุลลอฮ์อัลลอฮ์เอ๋ยเมื่อไรชัยชนะจะได้กับเราเสียทีล่ะกลางคืนต้องถือดาบถือหอกต้องใส่โล่ใส่เสื้อเกาะไม่รู้ว่าธนูมันจะยิงมาเมื่อไรจึงถามนบีและรอซูลและคนที่อยู่ร่วมกับท่านรอซูลที่อีหม่านถามว่ามาตานัสรุลลอฮ์อัลลอฮ์เมื่อไรชัยชนะจะได้กับเราสักทีรู้ไหมครับอัลลอฮ์บอกไงอัลลาอินนานัสรุลลอฮิลกอรีบพึงรู้เถิดว่าชัยชนะรอหน่อยเดี๋ยวมาถึงแล้วเราโดนแล้วหรือยังพี่น้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องตระหนักและก็จะต้องรับรู้ก็คืออามานะที่อัลลอฮ์ฝากไว้ให้กับเราลูกภรรยาทรัพย์สมบัติที่ดินไร่นาที่มีเนี่ยเคลียร์กันเถอะครับเคลียร์กันซะครับเพราะเวลานี้ผมจะต้องดูข่าวนะแทงกันแล้วลูกปาดคอแม่ลูกปาดคอพ่อและเทะจนกระทั่งเราดูไม่ได้เรื่องมรดกพี่น้องผมสบายปลูกบ้านเสร็จเรียบร้อยขรุปมานี่เรียกพี่มาอีก4คนขรุปดูแลไหวไหมหน้าที่ย้อนเนี่ย
บรรยายประจำเดือนแล้วก็หอกระจายข่าวเอาใครจะรับผิดชอบยกมือขึ้นไม่มีใครยกขอรับครับพอรับปั๊บให้พี่สาวพี่ชายมาเซ็นมอบหลังนี้ให้กับพรุษดูแลพี่น้องถ้าเคลียร์ไม่ลงตัวให้อัลเลาะห์เคลียร์บริจาคไปเถอะพ่อแม่จะได้นอนกระดิกเท้าในกุโบผมถึงบอกว่าเวลาไปงานน่ะนะงานใกล้ๆบ้านงานที่เขามีการบรรยายธรรมสร้างโรงเรียนสร้างมัสยิดพาลูกหลานไปด้วยรวยตังค์เยอะๆก็พาไปด้วยเวลาจะบริจาคเรียกลูกมาลูกมานี่เขาจะสร้างโรงเรียนลูกไปบริจาคไหมเขาจะสร้างมัสยิดลูกไปบริจาคไหมเขาจะบริจาคให้กับเด็กยากจนลูกไปบริจาคไหมลูกทำเราได้ไหมอย่าเป็นพ่อที่โง่ทำกูคนเดียวลูกก็ไม่เห็นแล้วก็ยกตัวอย่างผมนะผมเนี่ยถ้าไม่เคยบริจาคให้พ่อที่ทิ้งอะไรไว้ให้ผมเนี่ยลูกผมจะทำให้ผมไหมฮะลูกผมจะทำให้ผมไหมตอบที่ครับอะไรก็ช่างต้องทำให้ลูกเห็นและให้ลูกได้รู้บางคนมีเงินร้อยล้านแต่โง่ฮะมีคนร้อยล้านมีเงินร้อยล้านแต่โง่ไงพี่น้องฉลาดในการแสวงหาริสกีมาได้แต่ทำไมล่ะไม่ให้ครูบาอาจารย์ที่ยากไร้เขายากจนน่ะเขาสู้ไม่ทำงานเป็นร่ำโรงพยาบาลเขาสู้มาสอนเด็กที่โรงเรียนทำไมไม่เอาครูบาอาจารย์ไปสอนที่บ้านล่ะเดือนหนึ่งจะหมดเป็นหมื่นเชียวนะใช่ป่ะผมพูดบ้างแล้วทำไมไม่ทำอ่ะฮะทำไมไม่ทำหรือไม่อยากให้ลูกเป็นมุสลิมหรือใครจะเถียงอาทิตย์หนึ่งมาสามวันครูหลานได้ยินเหลนได้ยินเข้าใจหมดแล้วก็เวลาเราจบชีวิตไปแล้วพี่น้องครับลูกก็จะต้องสานต่อสิ่งที่เป็นความดีงามเนี่ยเหมือนกับไอ้บางรอมฎอนบางพุทธก่อนเนี่ยพ่อเขาได้ไหมพ่อเขาได้ไหมผมถามฉะนั้นเรื่องง่ายๆแต่เราจะหนีเราอ่านกุรอานเราไม่ดูความหมายว่าอาตูฮุมมิมาลิลลาฮิลลาซีอัตากุมอัลลอฮ์บอกเรายังไงจงนำมาให้กับพวกเขานั้นทรัพย์สมบัติที่ฉันให้แก่ไว้อัลลอฮ์บอกแต่เราบอกของเราอะเราเปลี่ยนหน้าด้านพี่น้องทุกวันนี้มันไม่มีเวลามาเอาอกเอาใจอะไรกันแล้วผมประกาศไม่ว่าที่ไหนครับกุตบะสุวรรณภูมิผมก็บอกศาสนาไม่ได้มาพูดเอาอกเอาใจกันบนมินบัตศูนย์การค้ามินก็บอกอย่างนี้แล้วเมื่อไรจะเคลียร์เรื่องอะเมื่อไรจะเคลียร์เรื่องหมดอะเอาอกเอาใจคนนั้นคนนี้อย่านะครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายฉะนั้นเรื่องสำคัญสุดๆพี่น้องครับฟาอินนันกุรอานนูรุนลายัสตดีอุบิฮิอิลลามันตะดับบะรอฮูวะอามิลาบิมาฟีฮิพี่น้องครับแท้จริงกุรอานนั้นเป็นนูรจะไม่ส่องแสงสว่างให้กับใครนอกจากคนที่อ่านกุรอานและติดตองเท่านั้นพี่น้องทั้งหลายวะอามิลาบิมาฟีฮิและปฏิบัติตามอันกุรอานวัลกุรอานุกุรอานนั้นฮุดันชี้ทางนำลายะฮ์ตะดีบิฮิอิลลามันอะรอฟะฮูจะไม่ชี้ทางนำนอกจากคนที่เข้าใจอัลกุรอานและบริสุทธิ์ใจในเรื่องของอะกีดะห์เท่านั้นเอาแต่ผมจะถามพี่น้องเนี่ยอย่าเคืองกันนะผมน่ะรู้น้อยกว่าพวกท่านบางคนทำไมนบีอัลฟาติฮะแผ่นในรับรันมายัดตอบให้ผมชื่นใจหน่อยดิฮะทำไมนบีอัลฟาติฮะแผ่นในรับรันมายัดแล้วนั้นมีหรือเปล่าอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมมีไหมครับแล้วทำไมนบีเอาไปอ่านตรงนั้นล่ะก็จะพูดง่ายๆแบบลูกทุ่งก็เฮ้ยหวั่นกลัวว่าพวกมึงจะลืมอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมทำไมเอาศอลาวาตไปอ่านในมัยยะฮ์ดูอามีต้นเดียวต้นที่3แต่เราไม่พิจารณาอิหม่ามอิบนุกัยยิมอยู่มักกะฮ์เมื่อสมัย7ปี100ปีละ700ปีป่วยครับสมัยนั้นเอาอะไรรักษาสมัยนั้นเอาอะไรรักษา
สมัย700ปีอะไรรักษาน้ำดำๆครับแล้วก็เป่าแล้วก็เป่าแล้วก็เป่าแล้วก็กินตรงไหนครับในปฏิหารรักษาโรคอ่านได้มั้ยพี่น้องครับอียากะนะอบูดุวะอียากะนัสตาอีนใช่มั้ยพวกเราเนี่ยพออะไรเหตุการณ์มากระทันนั้นเร็วเลยหมอมา24ชั่วโมงไปให้ถึงโรงพยาบาลอัลเลาะห์ไปไหนอัลเลาะห์ไปไหนทุกอย่างนี่มาจากอัลเลาะห์ใช่มั้ยยอมรับแต่ทําไมเกิดวิกฤตน่ะคุณไม่คิดถึงอัลเลาะห์ก่อนล่ะคุณคิดถึงหมอก่อนหมอมันถึงสร้างโรงพยาบาลน่ะตึกนึงเป็นพันล้านก็สตังค์จากเรานี่เพราะเราไม่ได้อยู่กับอัลเลาะห์นี่เรื่องสําคัญนะครับพี่น้องไปเปิดดูสิครับซูเราะห์ยูนุสอายะห์ที่100ว่าอัลเลาะห์ว่าไงซูเราะห์อัมบิยาอายะห์ที่93ดูที่อัลเลาะห์ว่าไงท่านจะสะดุดถ้าท่านอ่านกุรอานแล้วก็ตึกตองถ้าท่านอ่านกุรอานแล้วก็พิจารณาฉะนั้นท่านมาเล็กบินดีนาร์บอกว่าคนในดุนยาที่จบชีวิตไปนะไม่ได้ลิ้มรสของความอร่อยความหวานฉ่ำในดุนยาบุคคลในยุคนั้นก็ถามแกว่าอะไรนะครับความอร่อยความหวานฉ่ำในดุนยาเข้าใจในอัลลอฮ์ใช่หรือเปล่าคำว่าเข้าใจในอัลลอฮ์นะพี่น้องครับอะไรก็ช่างที่โดนกับเราเนี่ยนู่นจำไว้นะครับคนมุสลิมอัลลอฮ์ไม่ให้อยู่ในสภาพเดียวอิซาอะฮับบัลลอฮุบิกอมินอิบตะลาฮุเมื่ออัลลอฮ์รักชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอัลลอฮ์สอบไม่ใช่จะสอบและเราอยู่ดุนยาไม่เคยโดนบาลาเลยเนี่ยจะทำยังไงฮะจะอยู่ยังไงไม่เคยโดนบาลาและอยู่อย่างสุขให้ระวังเพราะนบีบอกอันนี้อิซาอะฮับบัลลอฮุบิกอมินอิบตะลาฮุเมื่ออัลลอฮ์รักชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอัลลอฮ์สอบถ้าเราจะแปลกับถ้าอัลลอฮ์จะเกลียดคนใดคนหนึ่งอัลลอฮ์ก็ไม่สอบมันให้มันอยู่อย่างสบายอ่ะเราจะคิดยังไงอ่ะพี่น้องฉะนั้นการที่เราจะเป็นแบบนี้ได้นะพี่น้องทั้งหลายครับอิซบิลอิลมิจงระลึกสิไอการเรียนรู้ไอการศึกษานั้นยะบุดุลอินซานุร็อบบะฮูอะลาบะซีรอตินการศึกษาการเรียนรู้ให้เข้าใจนั้นมันจะทำให้คนคนนั้นทำอิบาดะห์ให้เป็นอิบาดะห์ใช่หรือเปล่าครับและคนที่ทำอิบาดะห์ตามประเพณีมีเยอะไหมในดุนยาเนี่ยเป็นกรรมการมัสยิดโกงสุเราเป็นคณะกรรมการโรงเรียนโกงโรงเรียนแต่ละมัสนี่คือคนที่ไม่เข้าใจศาสนาและอุมาร์พูดเนี่ยมันเจ็บพี่น้องลายากุรันนักุมสิยามุรยุเลนวะสลาตุหูการถือศีลอดของคนคนหนึ่งการละหมาดของคนคนหนึ่งอย่ามาลวงเจ้านะเอ้าเราจะเข้าใจยังไงอะคำพูดของอุมัดเนี่ยถ้าเราเข้าใจอะอาจจะผิดก็ได้แต่ผมเข้าใจว่าเหมือนอุมัดบอกว่าเฮ้ยมันบวชเก่งละหมาดเก่งมึงอย่าเพิ่งไปเชื่อมันนะนี่ผมเข้าใจเองนะแต่คำพูดต่อไปนี้มันยืนยันวะลากินยันดูรูอิราซิดิกิฮิอิซาฮัดดัสให้ดูคนที่บวชเก่งละหมาดเก่งนี่เวลาพูดมันโม้ไหมเวลามันเอาศาสนาไปพูดมันพูดเอาใจเขาไหมมีเยอะไหมพูดเอาใจอ่ะไม่เอาหลักการอ่ะหนึ่งแล้วนะเกเช็คคนละหมาดคนบวชสอง
วะอิลาอามานะติฮิอิซุตุมินะเมื่อเพื่อนบ้านสังคมก็ฝากอามานะไว้ให้กับเราคนละหมาดคนบวชโกงเขาว่านั่นคือการวินิจฉัยของคนชาวสวรรค์เซนาอุมัตสามวะอิลาวะรออิฮีตารกุสุบะฮัดในเมื่อเขาเป็นคนวะรอเป็นคนซอลและเขาทิ้งของสุบะฮัดไหมของที่ไม่แน่ใจว่าฮาลาลหรือฮารอมเนี่ยเขาทิ้งไหมนี่คืออุมัรลูกแกล่ะลูกแกพูดอะไรอิบนุอุมัรเราซุมตุนนะฮาร์ลาอัฟตัดถ้าฉันเนี่ยถือศีลอดตอนกลางวันไม่ได้แก้วะอะกูมุลไลละลาอานามยืนละหมาดในยามค่ำคืนไม่ได้นอนวะอัมฟักตุอัมบาลีฟีซะบีลิลลาห์ฉันบริจาคทรัพย์ของฉันไปในทางขอร้องไม่อั้นจำสามอย่างให้ดีนะครับและท่านพูดอะไรตอนท้ายจำสามอย่างให้ดีละหมาดไม่ได้นอนบวชไม่ได้แก้บริจาคไม่อั้นแต่ฉันกลัวเหลือเกินวันที่ฉันจบชีวิตอัลลอฮ์จะจับฉันคว่ำหน้าและเวียงลงเหวนรกเพราะอะไรทั้งที่บริจาคทั้งที่ถือศีลอดทั้งที่กิยามุลเลนแต่ฉันไม่เคยรักคนดีไม่เคยเกลียดคนชั่วอยู่ยังไม่รับผิดชอบอะไรเลยเนี่ยได้ไหมครับอยู่ดุนยายังไม่รับผิดชอบอะไรเลยเนี่ยได้ไหมครับพี่น้องฉะนั้นผมไม่ได้มาคุยอวดอะไรกับพี่น้องหรอกครับแต่บอกให้รู้ว่างานศาสนาถ้าทำจริงสนุกเมื่อคืนผมพูดอยู่อุตรดิตถ์จากบ้านผมไปร้อยโลไปพันโลไปกับอดีต10ปีน่ะนอนสุราหน้าร้อนเมษานี่43องศานอนด้วยเหงื่อท่วมพี่น้องอาจารย์บังดาวุฒิตลับเพชรให้เงินไปหมื่นหนึ่งผมขอจากบางกะปีได้30,000ขอจากคนอื่นได้ทำห้องแอร์หมดไปแสนเพิ่งไปนอนห้องแอร์ในเมื่อคืนผมพูดก็เพื่อนกันอาจารย์จันทร์สลักเพชรเอาผมไปพัดผมก็พูดให้แกฟังวันที่ผมมายาที่นนทบุรีเขาเชิญผมคนเดียวโอ้อาจารย์ผมอายอาจารย์เหลือเกินเสี้ยวหนึ่งก็ไม่ได้ที่อาจารย์พูดที่ผมทำไม่ได้ต้องเอาไปสุพรรณให้ได้แกไปสร้างมัสยิดที่นู่นทำไปสิครับพี่น้องทำไปผมนี่มันถูกถามอะไรแปลกไอ้วันที่เขาบอกว่าเขาไม่มีค่ารถค่าวิทยากรแล้วจังก่อนนู้นอ่ะบังดาวบังยิมุสตอฟามุอัลลับสุพันเนี่ยรู้จักกันหมดแกเกษียณจากกรมประมงผมจะขับรถให้อาจารย์ไปอุตรดิตถ์จนตายกันไปข้างนี้และไม่ขออะไรสักบาทเดียวอาจารย์ซื้อน้ำมันซื้อแก๊สเติมอะไรกันทำเมื่อได้7ปี8ปี9ปี10ปีเมื่อ 4-5 เดือนที่แล้วอาจารย์เขาให้ครั้งละ 3,000 น่ะนะต้องเอารถไป2คันรถถ้าผมเชิญวิทยากรไหนก็ช่างต้องเอารถไปจอดบ้านผมเอารถผมไปจอดที่บาบุญยันนะที่เกาะเกิดไปอบรมที่นั่น40นาทีนั่งรถจากนั่น3ชั่วโมงไปถึงนู่น3:00แล้วก็นอน10โมงเช้าบรรยายคุตบะห์เสร็จแล้วกลับทำมา10ปีพอเหลืออีกประมาณได้ 4-5 เดือนอาจารย์ไม่มีตังค์แล้วอาจารย์มาทางพี่น้องน้ำตาผมไม่ไหลผมบอกว่าอัลลอฮ์สอบผมแล้วผมอาจจะมาทีกว่านี้ก็ได้สุดท้ายผมก็ขออาจารย์ไปดินหน้าด้านไปพุทธบาทสิวะผมก็ขอได้อุตบาที่ศูนย์การค้ามินก็ขอได้ไปที่ไหนก็ขอได้เพื่อจะให้ค่าน้ำมันกับค่าแก๊สประมาณ 2,000 กว่าบาทนะแล้วก็ค่าคนขับ1,000นี่บังเขาไปช่วยขับให้อาจารย์ไม่ต้องให้ผมตินั่งข้างบนนี้ก็ไปกันก็จอดรถก็กินกันผมไปโควิดเนี่ยไปกัน6คนน่ะ
รถคันหนึ่งรถตู้6คนเป็นโควิด2เป็นเกือบตายเลยเป็นอยู่กระทั่งโทรมาหาผมอาจารย์ช่วยสอนกาลิมาให้ผมด้วยห้องนี้เป็นที่รู้กันว่าเข้าแล้วคือตายยีมุตตฟาที่เป็นมุอัลลัฟจนกระทั่งแฟนที่บ้านหอบเสื้อหอบผ้าหมดแล้วไอ้บังจะแจกเขาเช้าผัวตายแน่สุดท้ายหมอบอกลุงหายแล้วอัลลอฮ์เขามากคนนึงแต่หัวใจเขาสุดยอดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายคือนี่ทำงานผมไปนะส่วนใหญ่จะถามว่าค่าตัวอาจารย์เท่าไหร่ผมง่ายมีให้ไม่มีไม่ต้องสบายไหมครับพี่น้องฮัมดุลิลละแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ให้ผมมันมากกว่าที่พี่น้องให้มาตรงๆฉะนั้นพี่น้องครับศึกษาอิสลามให้เข้าใจนะครับเพราะว่ายะบุดุลอินซานุร็อบบะฮูอะลาบะซีรอตินการทำอิบาดะห์นั้นต้องชัดเจนและถูกต้องฟะยะตะอัลลักุกัลบุฮูบิลอิบาดะห์วะยะตะนะวะรุกัลบุฮูบิฮาหัวใจของเขาในขณะที่ทำอิบาดะห์นั้นมันเกี่ยวพันด้วยกับแสงสว่างที่อัลลอฮ์ให้มาวะยะกูนุฟาอิลันละฮาอะลาอันนะฮาอิบาดะตุนดังนั้นผู้นั้นก็คือเป็นคนที่ทำอิบาดะห์ให้เป็นอิบาดะห์ลาอะลาอันนะฮาอาดะตุนไม่ใช่ทำอิบาดะห์เป็นประเพณีที่เขาทำกันลูกก็ทำกันไปก่อนแล้วกันและไอ้ประเภทละหมาดประเพณีนี่มีเยอะไหมล่ะพี่น้องประเภทละหมาดตามประเพณีนี่มีเยอะไหมพี่น้องทั้งหลายครับفإن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس เป็นบุคคลเป็นซอบาที่นบีได้ขอดุอาให้เป็นผู้ที่อธิบายอัลกุรอานนี่คำพูดของอิบนุอับบาสนะท่านหยิบอัลกุรอานมาให้เราฟังและเก็บไปคิดด้วยและพี่น้องตีวงให้กว้างหน่อยอันแรกท่านบอกว่า3อายะห์เนี่ยมักกรูนาตนบิสลาซินมันเกาะกันติดเลยเป็นกรีนเลยเหมือนไซตอนติดตัวเราแยกไม่ได้ลาตุกบาลูวาฮิรตุนบิกอยริกรีนัติฮีไม่ถูกรับอามันทั้งหมดถ้าแยกในอายะห์นี้อะไรครับอะอูซุบิลลาฮิมินัสไซตอนิรรญีมวะอาตีอุลลอฮะวะอาตีอุรรอซูลแยกได้ไหมครับเชื่อฟังอัลลอฮ์ปฏิบัติตามอัลลอฮ์ไม่เคยชิริกต่ออัลลอฮ์เลยแต่ให้ปฏิบัติศาสนาตามซุนนะห์นบีกูไม่เอาคนคนนี้อามันถูกรับไหมครับมีเยอะไหมครับอาจารย์มูซามีเยอะไหมครับเราไม่ได้คิดไงเราไม่ได้คิดเราอ่านกุรอานแล้วเราไม่ได้ดู อย่างพวกเรามาล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนี่คือ พี่น้องสุรอัตตากอบุนอายะที่12อาตีอุลลอฮ์วะอาตีอุรอซูลเป็นกรีนเลยจะพูดภาษาใดไงเป็นเพื่อนสนิทแยกไม่ได้แต่บิดาแยกไว้ฉันรักอัลลอฮ์ถ้าฉันทําทุกอย่างในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ฉันกล่าวเลยว่าซะมิอ์นาวะอะตะนาเวลาอัลลอฮ์ใช้แต่เวลาอัลลอฮ์ใช้ให้ปฏิบัติตามซุนนะห์กูไม่เอาคนไม่เอาใช้พูดพ่อเหรอพูดพ่อไม่ได้ต่อมาฟะมันอะตออัลลอฮ์วะลัมยุติอิรรอซูลฟะลัมยุกบันมินฮูใครที่ต่ออัตต่ออัลลอฮ์และไม่ต่ออัตต่อรอซูลงานของเขาไม่ถูกรับครับนี่อัตตะกอบุนอายะที่14ต่อมาอันที่2วะอากีมุศศอลาตะวะอาตุซะกาตชัดท่านทั้งหลายทำไมต้องใช้คำว่ากีมุล่ะให้ละหมาดมันเป๊ะ
ถูกต้องทั้งหมดและให้จ่ายซะกาตด้วยละหมาดฉันทำแต่ซะกาตฉันไม่จ่ายว่าไงครับลำยุคบันทั้งหมดก็บูบักเคยประกาศสงครามใช่ไหมอุมัดมึนท่านจะประกาศสงครามกับคนที่มีแล้วอิละฮะอิลลอฮ์หรืออุมัดท่านอบูบักอบูบักบอกว่าบิฮักกินสลามสุดท้ายถ้าจะพูดกันตรงๆในกุรอานด้วยคนไม่จ่ายซะกาตเรียกคนกาเฟรได้ไหมครับพี่น้องคนไม่จ่ายซะกาตเรียกคนกาเฟรได้ไหมต่อมานี่คือฟะมันซอลลาวะลัมยุซักกีลัมยุบันมิฮุใครก็ตามละหมาดแล้วไม่จ่ายซะกาตอามันของเขาก็ไม่ถูกรับอันที่3พี่น้องครับอันที่3อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะอัลชุกรลีวะลิวาลิดัยพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกการที่ท่านจะต้องขอบคุณฉันและสองพ่อแม่ของท่านต้องทำความดีด้วยใครที่ขอบคุณอัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์แต่เนรคุณพ่อแม่อัลลอฮ์ไม่รับผลงานทั้งหมดกลุ่มชนที่ไปอยู่ในภูเขาอัลอารอฟมีต้นไม้มีลำธารมีของกินอุดมสมบูรณ์แต่ภูเขานี้อยู่ระหว่างสวรรค์กับนรกชนกลุ่มนี้คือใครพี่น้องครับไปหานบีอยากจะออกญิฮาดนบีบอกพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ไหมมีกลับไปหาพ่อแม่แต่เด็กหนุ่มคนนี้แอบออกสงครามตายสหิตถ้าใช่เนี่ยสวรรค์ใช่ไหมแต่เข้าไม่ได้เพราะอะไรให้คำตอบหน่อยฮะเขาตายสาเหตุในสนามรบแต่เข้าสวรรค์ไม่ได้เพราะอะไรขอคำตอบหน่อยครับเขาเนรคุณต่อพ่อแม่ใช่หรือเปล่าแล้วทำไมอัลลอฮ์ไม่ลงนรกลงไม่ได้เพราะเขาตายสาเหตุเขาจึงอยู่บนภูเขาอัลอาอรอฟที่อยู่ในระหว่างสวรรค์กับนรกฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้ถือว่าเป็นภาพรวมก็แล้วกันชายคนหนึ่งแบกแม่ตอวาฟพี่น้องครับแบกแม่ตอวาฟพอตอวาฟ7รอบเสร็จเข้าไปหาเซนาอุมัรอุมัรไปหาอิบนุอุมัรท่านอิบนุอุมัรเอ๋ยฉันทำความดีกับแม่หรือยังตอนก็ฝุ่นเศษสะเก็ดเล็กๆก็ยังไม่ได้ทำไมล่ะครับก็ครูแอร์แกพูดไว้จำได้ไหมพออุ้มแม่เข้าห้องน้ำสามเที่ยวท่านนั่นแหละหัวใจนึกเลยเมื่อไหร่จะตายสักทีวะใช่ไหมแต่แม่เลี้ยงเราให้20คนผมไปที่เด็กกำพร้าเพราะผมต้องไปรายการทุกวันอังคารแม่เขามาเยี่ยมลูกโอ้โหถ้าไม่สุดจนจริงๆเนี่ยเขาไม่ปล่อยมาหรอกนั่นคือความรักของคนที่มีต่อลูกเพราะนั้นไปสอนลูกนะสอนยังไงรู้ไหมพี่น้องสอนนิ่มๆเลยลูกทุกคนไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าพ่อแม่รักลูกขนาดไหนผมพูดเนี่ยถูกหรือผิดครับพี่น้องผมพูดเนี่ยถูกไหมแต่วันที่ลูกเป็นพ่อมาเป็นแม่เมื่อไรแล้วลูกจะรู้ว่าพ่อแม่เคยรักเราขนาดไหนจริงไหมครับพี่น้องก็มันได้กับตัวผมครับพี่น้องหรือท่านไม่รักลูกพี่น้องครับอาจจะยาวสักนิดนะไม่เบื่อนะเอาได้ดะวะตุลอุมม
วตริกตุญญันนะการดะวาของแม่ทางที่จะไปสู่สวรรค์ตัลวามูซาอะลัยฮิสสลามยามันมินันบารีตะอาลาอัสนาอมูญานาติฮิอัยยูร็อบอัยยูรียายะลีซะฮูบินญันนะฟีฮาซิดดุนยานบีมูซาได้ละหมาดและขอกับอัลลอฮ์ไม่ต้องถามว่าละหมาดยังไงเรื่องของนบียุคนั้นขอกับอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงให้ฉันได้เห็นคนที่จะอยู่ร่วมกับฉันในสวรรค์ในดุนยานี้พี่น้องครับฟาเต้ายิบรีนอัลลอฮ์ยิบรีนก็มาหานบีมูซาถามท่านนั่นแหละว่าก่อนยามูซาโอ้มูซาเอ๋ยยะลีซุกะฮุวัดกอซอบอัลฟูลานเพื่อนของท่านในสวรรค์เองเดินไปเด็กก็ไปเจอเด็กขายเนื้อนบีมูซาเดินไปนะครับก็ได้ไปเห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งกำลังขายเนื้ออยู่กำลังหั่นเนื้อขายนะยาฮบามูซาอะลัยฮิสสลามอิลาดุกการอันกอซอบพอนบีมูซาออกมาก็ไปเห็นเด็กหนุ่มที่กำลังขัดเนื้อขายอยู่ฟะรออาฮุสซะบาบยุสบิฮูฮาริสอัลไลลนบีมูซาก็ไปอยู่ใกล้ๆไม่ได้บอกหรอกว่าฉันเป็นนบีมูซาก็เหมือนกับเด็กคนนี้อยู่ยามในตอนกลางคืนน่ะนะวะมัสกูลุนบีบัยอินลาห์มียุ่งอยู่กับเรื่องการขายเนื้อฟะบะกียะมูซาอะลัยฮิสสลามรอกิบันนบีมูซาก็ยืนเฝ้าเด็กคนนี้อยู่สังเกตอยู่ผลงานที่เขาทำอยู่ใกล้ๆเลยลิยารออามาลาฮูเพื่อจะเห็นงานของเด็กขายเนื้อคนนี้ว่าเป็นชาวสวรรค์แน่นะละอัลลาฮูยูซักกิสุมายักบะลูฮูซาลิกอซอบเด็กคนนี้ก็มานบีอุซาก็พยายามวิเคราะห์ในการกระทำของเด็กคนนี้ลากินนาฮูลัมยูซาฮิไซอันกอรีบันก็ไม่ได้เห็นเด็กคนนี้แปลกอะไรเลยพอละมายันนันไลน์พอตกในยามค่ำคืนมืดสนิทอักซาลกอซอบมิดารันมินัตละมิเด็กคนนี้ก็ตัดเนื้อไปหนึ่งก้อนก็ไปบ้านก็นบีมูซาก็เดินตามหลังว่าตอละบามูซาอะลัยฮิสสลามดิยาพะตาอูอะไลล่ะนบีมูซาต้องการเป็นแขกของเด็กคนนี้ในค่ำของคืนวันนี้พี่น้องครับบิดูนะอัยยาริฟะบินับซีโดยที่แสดงตัวเองให้เด็กคนนี้ให้เด็กหนุ่มคนนี้รู้ฟัตักบะลาฮูบิซัดรีวะรอห์บินวะดะกะลูฮุนไบตะบิอะดะบินกามิลินเด็กคนนี้ก็ตอบรับนบียูซาด้วยมารยาทที่สวยสดงดงามฟะบะกียะมูซายูรอกิบูฮูฟะรออะลัยฮิสซะลาตุวัสสะลามนบีมูซาสังเกตก็ไปเห็นอันนะฮะซัสซะบาบว่าเด็กคนนี้ก็มาบิตะฮียะตตออามวะอันซะละซะบีลันพอจัดอาหารเรียบร้อยก็ดึงเปลงมาจากนั่นแหละบทเอาแม่ไปไว้บนหลังคาก็เสาเปลงมาการมุอัลลิกอลฟิสกับเปเนี่ยไปผูกกับที่หลังคาบ้านไว้วะอัคริยามินหูอายุซอนกะฮลันอายุซันวะอายุซอนกะฮลันกะฮลนก็เอาแม่ลงมาที่ชรากอซาลาฮาอาบน้ำแม่วะอับดัลละมาลาบิสฮาแล้วก็เปลี่ยนอภรให้กับแม่วะอัตอมาฮาแล้วก็ให้อาหารการกินกับแม่บิยาได้ด้วยกับสองมือนะว่าบาดาอันอักมาลาอิตอามะฮาอาอาดาฮาอิลามะกาเนนอาวันหลังจากทำให้กับแม่อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็เอาแม่เข้าไปอยู่บนหลังคาใส่เปนอนอยู่ข้างบนนั้นฟาซาฮาดามูซานบีมูซาก็เห็นอันนัลอุมมะตัลฟาซุกะลิมาเตนกอยรุมะพูมะเตนได้เห็นได้ยินคำพูดของแม่นบีมูซาว่าภาษาอันไม่ออกรู้ไม่รู้นบีมูซาไม่รู้ภาษาคนในยุคนั้นนะครับหลังจากนั้นซุมมาอัตตัสบาบุซูลดิยาปะวะฮะดรัตตออามวะบะดาอูบิตนาวุลิตามซะวียะตันหลังจากนั้นก็เด็กหนุ่มนะครับก็ทำตามแบบคนที่รับแขกด้วยคนด้วยมีเกียรติก็เริ่มกินอาหารด้วยกันพร้อมกันกับนบีมูซานะครับหลังจากเอาแม่ไปไว้แล้วอายาบะฮียะอุมมีอะนาอะกูมูบิกอดัมติฮานะครับก็มูซาก็ถามว่าหญิงแก่คนนั้นน่ะเป็นใครเด็กหนุ่มก็ถามว่าแม่ฉันรับใช้แม่มานานแล้วทำอย่างนี้แหละซะอะลาอะลัยฮิสสลาตุวัสสลาม
ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลาตุวัสสลามก็ถามว่ามาซากอลัตอุมมุกะยะบิลุกะติฮาแม่แกพูดอะไรอ่ะภาษานี่ฉันไม่รู้เรื่องเลยถามเด็กคนหนุ่มอัจญาบะกุลวักตินอักดามุฮาตะกูลเด็กคนนั้นตอบนบีมูซาว่าทุกครั้งที่ฉันรับใช้แม่แม่จะกล่าวคำนี้แหละพี่น้องรู้ไหมว่าแม่นบีมูซาพูดอะไรแม่บอกอย่างนี้นะฟังให้ดีกอฟารัลลอฮุลักขออัลลอฮ์อภัยโทษให้ลูกวะจะอัลกะยาลีซามูซายามันกิยามะปีกุบบัติฮีวะดอรายติฮีขอว่าให้ลูกของฉันเนี่ยไปอยู่ร่วมกับนบีมูซาในวันที่เข้าสวรรค์ด้วยกันเอาอย่างนั้นก็แล้วกันแม่ขออย่างนี้แต่เด็กคนนี้ยังไม่รู้ว่านี่คือนบีมูซานบีมูซาไม่ตอบไม่บอกอะไรทั้งสิ้นฟะกอลาอะลัยฮิสซาลามต่อมานบีมูซาอะลัยฮิสซาลามบอกว่ายาซับโอ้เด็กหนุ่มเอ๋ยอุบัสซิรุกะฉันขอบอกข่าวดีให้กับท่านอันนัลลอฮะตะอาลากอริสตยาบะดะวะตะอุมมิแท้ที่จริงอัลลอฮ์นั้นได้ตอบรับการดะวะของแม่ของท่านแล้วได้ตอบรับการขอของแม่เองแล้วรอยาตุฮูไอยูริยานียาลีสปินจันนะฉันหวังว่าการที่เองนั้นจะเห็นฉันในสวรรค์เมื่อมีอุสาประกาศตัวฟะกุนตุอันตะมุอารับขณะนี้ฉันน่ะแนะนำตัวแล้วฟะรอกิบตุอามาฉันได้เฝ้าดูผลงานของท่านวะลัมอารอมิงกะซิวาตัจลีลิกะฉันก็ไม่เห็นอะไรแปลกนะครับไม่เห็นอันใดที่นอกจากที่เองให้เกียรติกับแม่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสรุปว่าพี่น้องครับด้วยกรณีใดๆก็ตามลูกจะเป็นอะไรก็ตามห้ามขอดุอาให้ร้ายกับลูกเพราะตอบถูกไหมเพราะเจ้าของเขาอยู่บนอารัฐอย่าแสดงตัวว่าเป็นลูกเองใช้อารมณ์ด่าลูกด่าหลานลูกจะเป็นเหมือนกับที่เราได้ด่าเขาไว้เพราะต่อวันนั้นมันมีดุอาวิ่งอยู่การตอบรับดุอาวิ่งอยู่เพราะนั้นเขาถึงบอกว่าลาตาดูเอาลาดิคุมอย่าได้ขอดุอาให้ร้ายกับลูกอย่าได้ขอดุอาให้ร้ายกับคนใช้อย่าได้ขอดุอาให้ร้ายกับคนกับทรัพย์สมบัติอย่าได้ขอให้ร้ายกับใครทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่จะรับดุอาน่ะสรุปว่าแม่จะเป็นอะไรก็ตามต้องทำความดีอย่างเดียวแต่เรื่องของศาสนาของใครของมันใช่ไหมครับแม่ทำศิริกแม่ต้องการให้เราทำศิริกแม่ต้องการให้เราทำบิดอะห์เราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะด่าแม่ต้องขอดุอาให้กับแม่พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับก็ขอฝากนะผมก็แย่ซุ้มเสียงก็ไม่ไหวนะครับก็คงจะจบกับพี่น้องเพียงแค่นี้ศาลาถ้ามีโอกาสแล้วยังมีครับผมมีหนังสือเรื่องนี้บิรุลมินซามารอติบิรินวาลีได้ผลของการทำความดีกับพ่อแม่มันมีอะไรบ้างอิสาลาะถ้ามากุตบาก็จะพูดอย่างนี้นะก็ขอให้พวกเราทุกคนสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ไข้ขอให้บ้านของเราทุกคนมีอิสลามในการดำเนินชีวิตครับพี่น้องอะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์